สวัสดีครับผมปอนครับครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับเพลงที่มีชื่อว่าง่ายๆCompete เป็น MV เนาะนะครับผมของน้อง Offroad กันตาพลนั่นเองซึ่งก่อนอันนี้เราได้ดูเพลงของอีกคนนึงก็คือของน้องต้าอู่ไปคนนั้นคือแบบพอมากและอันนี้ก็เป็นคราวเป็นซิงเกิลและของน้อง Offroad นั่นเองก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงนะครับผมหล่อจังหล่อเท่ก็เคยได้ยินใครใครเขาพูดกันใจความสำคัญของคำว่าความรักเป็นหนึ่งยากเกินเข้าใจรักคืออะไรไม่มีใครตอบได้เลยเสียงน่ารักที่เจออะไรที่คล้ายกันกับสิ่งที่ฉันเรียกมันว่าความรักรักคืออะไรรักคืออะไรเฮ้ยเรามาเจอเหรอน่ารักง่ายๆฟังง่ายๆอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะรักน่ารักดีเนาะน่ารักเต็มโต๊ะเลยอาหารเปิดเผยแล้วน่ารักมากเอ็มวีนี้ก็ยังเป็นคุณหยางกับภูมิใจเหมือนเดิมคาแรคเตอร์แบบชัดมากคาแรคเตอร์ในเรื่องไงเออในเรื่องมันเหมือนมาดูคนเดทกันอ่ะยังดีนะดูแล้วแบบยิ้มน่ารักอ่ะน่ารักมากโคตรน่ารักเลยน่ารักจริงก็แบบ MV แบบว่าน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็ดังชื่อเพลงเลยง่ายๆง่ายๆแบบพอฟังเราก็แบบว่าฟังแบบง่ายๆเลยเข้าใจความหมายเลยว่าแบบว่าคืออะไรเหมือนตอนแรกก็แบบตามหาความรักใช่ความรักคืออะไรนะมันยากจังเลยไม่เข้าใจเลยจริงๆอะไรอย่างงี้แต่ถ้าพอสุดท้ายปุ๊บพอได้เจอคนที่ใช่มันก็รักไปแบบง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องหาเหตุผลอะไรทั้งนั้นอะไรอย่างงี้ต้องแบบว่าไม่ซับซ้อนไม่อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ MV ก็เห็นเลยว่าโอเคเค้ามากับใครเหมือนตอนแรกเหมือนว่าค
นเดียวนะตอนแรกมาคนเดียวเหมือนมาตามหาความรักอ่ะไม่รู้ตอนแรกมาคนเดียวหรือว่าแอบนัดใครไว้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ดีคนนั้นก็เดินเข้ามาพอดีแล้วก็ชอบความที่เขาแบบเล่นกับกล้องเนาะเหมือนเราเหมือนเราคือคนนั้นอะไรเงี้ยที่มาเจอเขาพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฉลยแล้วอ๋อโอเคก็เป็นคุณอย่างเพราะว่าคาแรคเตอร์มันชัดไงแล้วคาแรคเตอร์ในเรื่องแบบในเอ็มวีอ่ะเหมือนในเรื่องเลยเนาะคุณอย่างกับน้องภูมิใจอะไรเงี้ยก็แบบโอ้น่ารักเป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นจริงแล้วออฟโรดนะโอ้โหหล่อน่ารักหล่อมากทุกมุมทุกมุมเลยเวลายิ้มมันแบบน่ารักมากแบบโลกสดใสอะไรเงี้ยใช่เพราะเราดูรู้สึกแบบว่ายิ้มตามแบบไม่รู้ตัวมีความสุขเนาะแล้วเพลงก็แบบเข้ากับน้องมากเลยเพลงแบบฟังง่ายง่ายสบายสบายใช่ใช่นะครับอ่ะทีนี้ใครดูเอ็มวีรู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปดูเรื่องราวความรักโดนตกแล้วโดนตกก็สามารถไปรับชมมันได้อ่ะกับซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษา Love in Translation นะครับผมได้ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ทางช่องวันสัตว์11นะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน True ID นั่นเองนะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในหัวเซสชั่นกับ Official MV กับเพลงง่ายๆจากน้องออฟรถกันตะพลนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแฮชแท็กกันปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ